ผมคุยกับท่านในข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งถ้าท่านเห็นรูปให้ท่านดูฉากนี้ท่านอาจจะงงๆเหมือนกันนะครับไม่รู้จะคุยเรื่องอะไร คือเห็นปูตินกับเชเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็รู้ว่าเป็นเรื่องของสงครามยูเครนนี่แน่นอนวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านนั้นคุยไปแล้วจบไปแล้วคือเรื่องการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่มีอเมริกาแบ็กอัพอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของยูเครนที่ท่านเห็นภาพนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่ามันจะคุยเรื่องอะไรเห็นมีตุ๊กตาอะไรเยอะแยะไปหมดบางคนอาจจะรู้จักนะครับตุ๊กตาที่ผมอยู่ในฉากนี้เขาเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดกเป็นตุ๊กตาที่เป็นวัฒนธรรมของชำร่วยของรัสเซียผมไปรัสเซียใหม่ๆนี่นะครับตื่นเต้นมากครับไปหลายครั้งนะครับตื่นเต้นเพราะว่ามันต้องซื้อของมาฝากกันที่ในรัสเซียนี่ของที่ตื่นตาตื่นใจมันมีไม่มากมันก็มีแฮนด์เมดคือทำเป็นตุ๊กตานะครับผมให้ท่านดูนี่เป็นรูปตุ๊กตาอย่างเงี้ยครับเป็นพวนเลยแต่ว่ามันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับอยู่ในตัวเดียวกันซ้อนกันนี่เขาประกาศขายนี่ยังมีการขายเป็นปกติแล้วก็วาดรูปตุ๊กตาด้วยศิลปะต่างๆเป็นดอกไม้บ้างเป็นชุดเสื้อผ้าบ้างชุดหนึ่งอาจจะมี8ตัว9ตัว10ตัวหรือ5ตัวแล้วแต่ราคาแต่ว่าอย่างตัวนี้นี่รู้สึกว่าแม่ลูกดกจริงๆมีนับเป็นสัก2โหลได้มั้งเนี่ยครับถ้าใครไม่เคยเห็นผมก็ให้ท่านดูอย่างนี้เขาจะทำเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งตัวเป็นแม่ใหญ่พอเปิดฝาแม่ปั๊บก็จะมีตัวอื่นต่อไปเปิดอีกตัวนึงก็มีตัวอื่นต่อไปซ้อนอย่างในรูปนี้นะครับเขาเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดกดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะคุยกันเรื่องของสงครามยูเครนมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องการโจมตีกันไปโจมตีกันมาล่าสุดก็บอกว่ายูเครนสามารถที่จะบุกโจมตีเข้าไปในรัสเซียโดยใช้โดรนนะครับแม้ไอ้โดรนนี่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับในเมื่อเป็นเครื่องบินขนาดย่อมติดลูกระเบิดเข้าไปถล่มโดยไม่ต้องเอาคนขับแต่ก็มีการยิงตกได้เหมือนกันแต่ก็มีเทคนิคทำให้โดนสามารถปฏิบัติการได้ก็ทำให้รัสเซียเสียหายไปมากเหมือนกันรัสเซียก็ใช้โดนถล่มเข้าไปในยูเครนเหมือนกันแต่ว่าผลิตคงไม่ค่อยทันซื้อจากอิหร่านแต่ว่าในช่วงระยะแรก2ปีครึ่งมาแล้วนี่นะครับช่วงระยะแรกๆตั้งแต่2กุมภาเมื่อ2ปีก่อนนู้นรัสเซียใช้กำลังทหารบุกเลยโดยใช้รถถังอย่างที่ท่านเห็นเป็นข่าวไปแล้วนะฮะเป็นพันๆคันบุกเข้าไปเพื่อจะยึดพื้นที่แต่แล้วก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งถึงวันนี้อยู่ในขั้นที่ยูเครนอยู่ในขั้นยันได้แล้วแล้วเริ่มจะลุกแน่นอนครับถ้าจะเริ่มจะลุกก็จะต้องมีอาวุธ ที่มีประสิทธิภาพอาวุธก็ได้รับการสนับสนุนจากนาโต้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและอเมริกาแต่แน่นอนการที่จะสนับสนุนถึงขนาดเอาใช้อาวุธเหล่านี้ไปโจมตีในเขตแดนของรัสเซียก็เป็นปัญหาการเมืองว่ารัสเซียก็ขู่ว่าถ้าใครให้อาวุธแล้วอาวุธนั้นโจมตีถึงรัสเซียได้ถือว่าประเทศนั้นเป็นศัตรูโดยตรงกับรัสเซียก็ค้ำครามกันแต่ถามว่านาโต้ค้ำไหมผมว่าคงไม่ค้ำหรอกเพียงแต่ว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้รัสเซียนี้อ่อนเปรี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับใช้วิธีให้นา
ให้ยูเครนนี่เป็นตัวยันปัญหานี้ก็กลายเป็นปัญหาที่พูดเท่าไรมันก็มีอยู่เท่านี้ครับก็ลบกันอยู่เท่านี้ก็เสียหายผัดกันลุกผัดกันรับแต่แน่นอนยูเครนก็เสียหายมากกว่าดังนั้นวันนี้ข่าวในต่างประเทศที่เราจะคุยกับท่านเนี่ยถ้าจะคุยถึงข่าวสงครามมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าการถล่มแลกเปลี่ยนดวลหมัดกันว่างั้นดีกว่าวันนี้ในตะวันออกกลางก็กำลังเกิดข่าวใหญ่ผมรายงานสักหน่อยเดี๋ยวจะตกหล่นไปคู่ชกคู่ใหม่เดิมเป็นอิสราเอลกับฮามาสเมื่อเดือนตุลาก่อนปีก่อนนั้นนะครับแน่นอนฮะอิสราเอลก็ถล่มฮามาสในปาเลสไตน์ในกาซาและตุ้มเป๊ะอย่างที่ท่านเห็นเสียหายอย่างมากประชาชนเสียชีวิตอิสราเอลก็บอกว่าทำลายพวกทหารกลุ่มฮามาสได้เท่านั้นเท่านี้อเมริกาก็บีบเพื่อที่จะให้เจรจาสงบศึกกันแต่ยิวก็ไม่ยอมก็ถล่มอยู่นั่นแหละด้วยเหตุนี้ครับกลายเป็นประเด็นที่หาเสียงในอเมริการะหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสแต่ทั้งสองฝ่ายก็พูดตรงกันคือจะต้องช่วยอิสราเอลทั้งคู่ครับทั้งริพับลิกันและเดโมแครตเพราะอิสราเอลนั้นเป็นฐานใหญ่ของกลุ่มทุนในสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าตอนนี้เจอคู่ใหม่อีกครับเมื่ออิสราเอลก็ไม่ยอมถอยไม่มีการเจรจาสงบศึกหรือการเจรจาก็ล้มเหลวนี่อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ท่านต้องเข้าใจนะครับจะเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มกำลังที่ต่อต้านอิสราเอลอะไรก็แล้วแต่ในตะวันออกกลางนี่มันมีไม่รู้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มนั้นก็มีกำลังเหมือนทหารเลยครับโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอาหรับซึ่งขณะนี้คืออิหร่านเป็นเจ้าใหญ่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วมีการถล่มกันเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่เป็นอิทธิพลของอิสราเอลนี่อยู่ในเลบานอนและที่ราบสูงโกลันท่านจะเห็นข่าวการถล่มกันวันสองวันนี้ที่ผ่านมานี่ครับดวลกันเลยครับก็เรียกว่าทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี้ก็ต้องการจะกดดันอิสราเอลเพื่อที่จะช่วยเหลือทางฮามาสในฉนวนกาซา CNN เมื่อวันที่เดี๋ยวครับข่าว CNN แม่พอใส่แว่นดำนี่แล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับทำให้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในการมองข่าว CNN เมื่อวันที่22เมื่อวานนี้เองนะครับ22กันยาบอกว่าล่าสุดการโจมตีของอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ทวีความรุนแรงมากขึ้นวอชิงตันโพสต์ฮิซบอลเลาะห์เข้าสู่ระยะใหม่ต่อต้านอิสราเอลเนทันยาฮูให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนครับเนทันยาฮูก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันนะครับนี่เมื่อข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวของ NBC อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากตอบโต้กันดวลจรวดกันว่างั้นเถอะท่ามกลางความหวาดกลัวว่าสงครามมันจะขยายไปอีกสำนักข่าว NPRฮิซบอลเลาะห์ประกาศสงครามเขาใช้คำว่าฮิซบอลเลาะห์วอลอะวอลออฟล็อกคอนนิง
เป็นสงครามแห่งการชำระความแค้นก็อย่างว่าแหละความแค้นระหว่างยิวกับอาหรับนี่มันยาวนานไม่ใช่ยาวนานกัน50ปีนะครับยาวนานกัน 2,000 ปีนี่ยากลำบากที่สุดเป็นการสงครามชำระความแค้นโดยมีการแลกดวลกันระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลลาห์นี่ทวีความรุนแรงมากขึ้น BBC ครับ BBC ก็บอกเลยว่าอิสราเอลและฮิซบอลลาห์เรียกร้องต่างคนต่างเรียกร้องให้ถอยหลังกลับขณะที่ UN ก็บอกว่ามันจะหนักนะจะเกิดหายนะนะตรงนี้ผมไม่รายงานรายละเอียดมากให้ท่านรู้ว่าขณะนี้กำลังปะทุกันที่ตะวันออกกลางแล้วพื้นที่ที่สู้กันนี่อยู่ในเลบานอนขยายออกไปจากปาเลสไตน์ไปขยายไปที่นู่นว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นผลมาตั้งแต่ล่าสุดเลยเนี่ยคือผู้นำของฮิซบอลลาห์นี่ถูกอิสราเอลยิงจรวดถล่มบ้านพักก็อิสราเอลรู้บ้านพักถึงขนาดตายในที่พักเลยนี่ก็แสดงว่าข่าวกรองดีเหลือเกินนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นผลมาจากฮิซบอลลาห์เปิดฉากโจมตียิงจรวดไปที่ราบสูงโกรันนะครับที่อยู่เป็นพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลไปตกอยู่ในสนามกีฬานะครับทำให้เด็กเยาวชนและคนเล่นกีฬานี่เสียชีวิตไป11คนนี่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมคงจำได้นะครับ27กรกฎาคมที่ผมรายงานข่าวไปท่านแล้วพอเกิดเหตุอันนี้ปั๊บอิสราเอลก็รู้เป้าหมายอยู่แล้วนี่เขามีการสำรวจอยู่แล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านพักไม่ใช่ยิงด้วยปืนธรรมดานะครับถล่มเลยบ้านพักของผู้นำฮิซบอลลาห์ในเลบานอนตั้งแต่นั้นมาคราวนี้ก็เลยได้ข้ออ้างและล่อกันเละเลยสิครับคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเองก็ไม่อยากรายงานรายละเอียดเพราะมันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าจะจบสิ้นสงครามหรือว่าจะแตกหักกันก็ยังบอกไม่ได้ก็ยังยืดเยื้อกันอยู่อย่างนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องปัญหาแม่ลูกดกของรัสเซียผมเดินทางไปรัสเซียเนี่ยหลายครั้งครั้งแรกๆก็ตื่นตาตื่นใจอย่างที่ผมเรียนท่านทราบก็ซื้อมาฝากหัวคะแนนแต่ไปตอนหลังๆก็ชักเบื่อมันก็มีตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยวันนี้ผมเลยนำตุ๊กตาแม่ลูกดกมาเป็นฉากเรื่องที่จะคุยกับท่านเรื่องแม่ลูกดกนั่นก็คือวันนี้รัสเซียสั่งให้ผู้หญิงรัสเซียผลิตลูกครับให้มากๆบอกเรื่องแม่ลูกดกจะกลายเป็นต้นแบบของรัสเซียแล้วแม่ลูกดกนี่เป็นวัฒนธรรมการผลิตที่ของทำรวยของรัสเซียมายาวนานแล้วนะแต่ปัจจุบันนี่เข้าใจว่าจีนผลิตขายแล้วเพราะมันทำได้นี่ครับก็ตีตลาดรัสเซียเหมือนกันเรื่องปัญหาเรื่องจำนวนประชากรเกิดขึ้นน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่รัสเซียจริงๆมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะในประเทศไทยเราก็มีปัญหาผมจำได้ว่าเมื่อตอนหนุ่มๆเรียนหนังสือปี1ปี2นี่นายมีชัยวีระวัฒยะเป็นหัวหน้าโครงการรณรงค์วางแผนครอบครัวลดการเกิดของประชากรครับไม่น่าเชื่อครับเมื่อ50ปีที่แล้วนี่จำนวนคนไทยลดลงได้เลยครับอยู่ประมาณ 1.5 หรือ 1.2 หรือ2ต่อการเกิดต่อครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นครับเพื่อนบ้านข้างบ้านเราทั้งหลายที่มีลูก อยู่ประมาณ2คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่อยู่ประมาณอายุ50
นะครับ50 60เนี่ยนั่นคืออิทธิพลของการคุมกำเนิดของการวางแผนที่เรียกว่าวางแผนครอบครัวที่เป็นผลมาจากนายมีชัยวีระวัชยะเป็นคนกระตุ้นแต่มาถึงวันนี้กลับกลายเป็นปัญหาเด็กมันเกิดน้อยทีนี้พอเด็กเกิดน้อยเจอปัญหาอะไรครับเจอปัญหาคนแก่อายุยืนขึ้นเพราะเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยสูงวัยเนี่ยอายุยืนขึ้นเด็กที่เกิดน้อยก็จะต้องมาแบกคนแก่เขาเรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยมหัวกลับไอ้ฐานใหญ่ๆเนี่ยอยู่ข้างบนนั่นน่ะคือคนสูงวัยที่ตายช้าลงแต่ไอ้ปลายแหลมข้างล่างนี่กลายเป็นเด็กที่เกิดขึ้นน้อยลงดังนั้นเด็กก็จะต้องเสียภาษีที่เติบโตขึ้นมาทำงานหนักก็ต้องเสียภาษีเลี้ยงคนแก่จำนวนมากกลายเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาแล้วเมืองไทยก็มีการรณรงค์ตอนนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับนี่ครับปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติส่งเสริมการมีบุตรแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยแล้วเห็นไหมครับรัฐบาลลุยแก้วิกฤตเรื่องนี้จริงๆการกระตุ้นให้เด็กเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นน่ะเคยมีการกระตุ้นครั้งหนึ่งในสมัยจอมพลป.กินเวลาหลายปีครับต้องการจะเป็นมหาอำนาจแล้วก็ให้พ่อแม่นี่มีลูกเยอะๆแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเหลือเงินจริงๆในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกเบบี้บูมไม่จำเป็นต้องกระตุ้นหรอกครับมันเกิดเองอยู่แล้วเพราะมันมีงะมันไม่มีการคุมกำเนิดแต่ว่าจอมพลป.ในสมัยนั้นก็กระตุ้นเพราะมองจากปัญหาสงครามอินโดจีนที่ญี่ปุ่นบุกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วจอมพลป.ก็มองว่าจะเป็นมหาอำนาจแต่มานั่งคิดถ้าจะเป็นมหาอำนาจด้วยกำลังคนเยอะๆนี่ผลิตวันนี้แล้วให้ใช้งานทันนี่มันไม่ทันอยู่แล้วแต่วิธีคิดของนักการทหารเขามองในระยะไกลวันนี้รัสเซียกำลังเกิดปัญหาเหมือนกันคือปัญหาคนเกิดน้อยแต่คนเกิดน้อยในรัสเซียเนี่ยต่างจากของไทยเพราะไทยเราไม่ได้ทำสงครามการเกิดน้อยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของแรงงานที่จะต้องดูแลฐานคนแก่ที่สูงวัยและมีด้วยระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำให้คนตายจ่ายช้าลงเนี่ยนี่เป็นปัญหาแต่ปัญหาของรัสเซียนั้นเป็นปัญหาสงครามในยูเครนที่ทำให้การตายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แรงงานก็หนีออกนอกประเทศอีกประชากรที่อยู่ก็ไม่พอดังนั้นตรงนี้ครับกลายเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาทั่วไปปกติทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือรัสเซียหรือแม้กระทั่งจีนนั่นคุมกำเนิดเลยให้มีคนเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งครอบครัวให้มีลูกคนเดียวในยุโรปเกิดน้อยลงเองหมดครับเพราะว่าในสังคมอุตสาหกรรมนั้นคนหนุ่มคนสาวจะแต่งงานกันช้าและทุกคนก็วางแผนครอบครัวคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกเพราะถ้ามีลูกก็จะต้องเลี้ยงดูอย่างดีทุกนี่คือคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นปัญหาว่าอ้าวแล้วรัสเซียก็ต้องได้รับผลกระทบอันนี้อยู่แล้วโดยหลักการอย่าลืมว่ารัสเซียวันนี้ก็เป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วคนรัสเซียเองที่เราเห็นถูกเกณฑ์ไปลบนั้นน่ะคนรัสเซียเองปัญญาชนก็มีการศึกษาดีดังนั้นทุกคนก็อยู่ในมาตรการเดียวกันคือมีลูกช้าแต่งงานช้านี่เลยกลายเป็นปัญหาของรัสเซียขณะนี้นะครับปรากฏว่าตัวรัสเซียเองก่อนที่จะมีข่าวที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้เนี่ย
ก็มีปัญหาที่เราได้รับทราบข่าวมาเป็นระยะระยะแล้วตั้งแต่ว่า1คนหนุ่มคนสาวหนีทหารปูตินก็ต้องการทหารมากขึ้นเพราะต้องเอาไปรบในยูเครนก็เพิ่มอัตราการเกณฑ์ 300,000 คนคนก็หนีก็จับแล้วเมื่อบุกเข้าไปมากการเสียชีวิตก็มากสิครับคนบุกนี่กับคนตั้งรับไม่เหมือนกันทหารรัสเซียก็ตายมากขึ้นทำให้ประชากรก็น้อยลงดังนั้นไอ้วิธีคิดของนักการทหารเนี่ยโดยเฉพาะรัสเซียนี่เขามองเรื่องการจำนวนประชากรกองกำลังทหารจะต้องมีมากต่างจริงๆกองทหารมีมากเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้ขาดความเป็นมหาอำนาจเหมือนกันวันนี้มหาอำนาจที่มีกำลังคนเหลือเฟือนี่มากมายนี่จีนมาที่หนึ่งกองทหารจริงๆอเมริกาก็อยากจะเพิ่มกำลังทหารแต่ว่าทหารอเมริกาคนหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะทั้งเงินเดือนเงินดาวเบี้ยบำนาญต่างๆอันที่สองคนอเมริกันก็ไม่อยากเกณฑ์ทหารดังนั้นการให้แรงจูงใจของอเมริกานี่มันจริงมากแล้ววันนี้อเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วอเมริกาเลยต้องสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาให้มากขึ้นเพื่อมาชดเชยแต่แน่นอนครับไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันแต่ของรัสเซียยังใช้วิธีการที่ยังทำได้คือเพิ่มกำลังทหารนี่คือข่าวเมื่อ17กันยายนปีนี้เองนะฮะก่อนที่จะมีข่าวที่ผมก็บอกว่าแม่ลูกดกเนี่ยปูตินสั่งเพิ่มกำลังพลรัสเซียยกระดับกองทัพให้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนครับนี่ VOA นี่ VOA ไทยที่ผมค้นมาได้นะนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่17กันยา24ของข่าวจากสำนักข่าวเวียดนามก็ลงข่าวนี้เหมือนกันว่ารัสเซียกำลังเพิ่มกำลังนายปูตินขอให้กองทัพรัสเซียเพิ่มกำลังทหารเป็น 1.5 ล้านคนเพื่อให้เป็นมหาอำนาจโดยมีกำลังทหารมากที่สุดรองจากจีนเป็นอันดับ2จีนนี่อันดับ1แล้วก็วันนี้ก็คืออินเดียเพราะประชากรเยอะวันนี้รัสเซียก็ล่อยหลอก็วางกำลังที่จะเพิ่มกำลังทหารเนื่องจากว่ารัสเซียเองก็ต้องมองถึงอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเห็นตัวเลขของจำนวนคนหนุ่มคนสาวที่ลดลงการเกิดที่ลดลงแล้วรัสเซียยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่สงครามในยูเครนและรัสเซียจะขยายสงครามเห็นก็มีการข่มขู่ว่าถ้านาโต้ให้อาวุธแก่ยูเครนถล่มรัสเซียได้จริงๆตอนนี้เขาให้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกระดับเรื่องอาวุธที่มีประสิทธิภาพรัสเซียก็ขู่ว่าเท่ากับเป็นคู่สงครามกับเขาทำนองว่าจะขยายสงครามออกไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ารัสเซียก็จะต้องเตรียมการกำลังคนข่าวไม่มีความลับในโลกในประเทศเพื่อนบ้านไทยซึ่งเป็นอดีตสหายสงครามกับรัสเซียและคนไทยก็เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านผมไม่ต้องระบุชื่อประเทศปรากฏว่าประชากรก็ยากจนอยู่แล้วมีการรับสมัครทหารไปทำงานในรัสเซียแล้วครับไม่ใช่คนรัสเซียนะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่ประชากรยากจนอยู่เนี่ยมีการสมัครเป็นทหารไปเป็นทหารรัสเซียแล้วไปทำงานแต่นั่นก็คงยังไม่ใช่เป้าหมายที่จะพอเพียงแต่ว่านี่คือแนวโน้มของการระดมกำลังคนที่มันได้เร็วกว่าให้คนเกิดเพราะคนเกิดนี่จะต้องเลี้ยงโตกันอีก5ปี10ปีมันเป็นระยะยาวดังนั้นวันนี้ เป็นการวางแผนในระยะยาวที่ปูตินจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
เพราะปูตินนี่ก็จะ70กว่าจะ80ได้เหมือนกันนะครับอีก5ปีก็มีสิทธิ์ตายแล้วอายุขนาดนี้ปรากฏว่ารอยเตอร์ลงข่าวว่าอัตราทารกแรกเกิดในรัสเซียต่ำที่สุดในรอบ25ปีตั้งแต่ปี2000นะครับจนถึงวันเนี้ยเขาบอกปี2024ปีเนี้ยต่ำสุดอัตราการเกิดยูโรนิวครับเคมลินได้ออกมาแสดงความกังวลถึงอัตราทารกแรกเกิดในรัสเซียต่ำที่สุดในรอบ25ปีแม่อ่านรอยเตอร์กับยูโรนิวแล้วก็ไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่อันนี้ต้องมาอ่านนิวยอร์กโพสต์ของอเมริกาหน่อยจะเพิ่มยังไงอ่ะอย่าลืมว่าวันนี้นี่ให้ผู้หญิงออกลูกเยอะๆนี่เขาก็ไม่ชอบนะเพราะมันเขาก็เจ็บของเขาก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการมีลูกที่มีคุณภาพที่ดีไม่ใช่มีลูกแล้วเอาไปเป็นทหารเกณฑ์ไปลบไปตายนี่ไม่มีใครเขาคิดอยากทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นการจะกระตุ้นให้เกิดทำยังไงอ่ะนะครับอันนี้นิวยอร์กโพสต์พาดหัวดีมากแล้วผมจะเอารายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์เนี่ยมารายงานท่านก็แล้วกันเพราะมันสวิงสวายดีรัสเซียได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหลายล้านคนให้มีเซ็กกันในช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวันกลางคืนไม่พอครับต้องกลางวันแล้วเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดของทารกที่ตกต่ำลงมากข่าว CBS รัสเซียต้องการให้เกิดเบบี้บูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่บรรดาผู้หญิงได้ออกมาต่อต้านการเป็นคุณแม่ลูกดกอย่าลืมว่าเบบี้บูมนี่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเพราะการคุมกำเนิดยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วมนุษย์มนาก็ต้องสืบพันธุ์กันเป็นปกติความอดทนในสังคมที่ยังไม่เจริญนี่ทุกคนก็จำเป็นฮะผู้หญิงก็ทนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดอะไรนะครับในการคลอดลูกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ดังนั้นรัสเซียก็เลยใช้วิธีการกระตุ้นเลยครับกระตุ้นให้มีเซ็กกันตอนกลางวันผมเอาข่าวจากรอยเตอร์ให้ท่านดูก่อนก็แล้วกันในข่าวรอยเตอร์ที่เป็นข่าวทางการนี่นะครับเขาก็ไม่บอกอะไรที่มันยกล้อสวิงสวายบอกว่าเป็นจากหน่วยงานสถิติของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันที่9กันยายนว่าเด็กเกิดใหม่ในรัสเซียในช่วงครึ่งปีของปี2524นี้ก็คือปีนี้นะครับลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1999โดยอัตราการเกิดของเด็กรัสเซียลดลงสวนทางกับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นของคนรัสเซียแต่ข่าวไม่ได้บอกว่าตายจากสงครามนะใช้ประเมินกันเท่านั้นเองว่าตายจากสงครามสวนทางกับการเสียของการตายเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนประชากรรัสเซียลดลงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทางการรัสเซียจะต้องแก้ในท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนและไม่รู้จะจบเมื่อไหร่จำนวนประชากรรัสเซียลดลงที่รวดเร็วนี้เขาบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้น่าสนใจนะครับเพราะตัวเลขมันจะบอกการเสียชีวิตตัวเลขของสำนักงานสถิติของรัสเซียเองมันบอกเลยว่ามีการเสียชีวิตใน6เดือนแรกนี่เพิ่มขึ้นถึง 40,000 กว่าคนตามข่าวนะครับที่แปลมานี่บอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ชาวรัสเซียเสียชีวิตใน6เดือนแรกนี่ 325,100 คนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ถึง 49,000 คนครับเป็นยังไงฮะแสดงว่าอัตราการตายมันบอกทิศทางเลยว่าสงครามในยูเครนนั้นทำให้รัสเซียต้องสูญเสียกำลังคนนะครับไปจำนวนมากจะถึง 49,000 หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันสะท้อนออกที่ตัวเลขของการตายเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโฆษกทำเนียบของทำเนียบเคลมลินนายดมิทรีเปรคอฟได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าอัตราการเกิดของชาวรัสเซียต่ำมากถือเป็นหายนะต่ออนาคตประเทศส่วนหัวหน้าคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองสถาบันครอบครัวนางนีนาออสตานีนาบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีปฏิบัติการพิเศษด้านประชากรเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กแม่เธอเป็นผู้หญิงคงไม่ได้บอกว่าตกลงมันจะไปยังไงเรามาดูอันนี้มาดูข่าวสวิงสวายจากนิวยอร์กโพสต์กันแล้วกันนะครับนิวยอร์กโพสต์นี่พูดกันชัดเจนดีเหลือเกินว่ารายงานว่านายปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้แนะนำให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพักงานมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อต่อสู้กับปัญหาอัตราการเกิดของรัสเซียที่ลดลงต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าเฉลี่ยเหลือเพียงแค่ 1.5 คนต่อผู้หญิง1คนเท่านั้นผู้หญิง1คนมีลูกแค่ 1.5 โดยเฉลี่ยนะก็คือคนนึงอ่ะหรือ2คนมีลูก3คนอย่างนี้เป็นต้นก็ 1.5นายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียนายเยฟสเกนีเชสโตพารอฟที่ต้องอ่านชื่อนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าใส่ไข่ฝรั่งเขาก็คงจะกลัวเหมือนกันนะเขาเลยระบุชื่อเลยว่านายเยฟสเกนีเชสโตพารอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คล้ายๆรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเราอะที่บอกให้เพิ่มจำนวนประชากรเป็นวาระแห่งชาตินี่อันนี้เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขรัสเซียนะบอกว่าข้ออ้างที่ว่างานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาที่จะผลิตลูกนั้นเป็นข้ออ้างที่แย่มากเพราะทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้ในช่วงพักพร้อมย้ำด้วยว่าชีวิตมันเดินหน้าได้เร็วมากพูดง่ายๆว่าตกค่ำก็กลับบ้านดึกเหนื่อยก็หลับเขาบอกตอนกลางวันเดี๋ยวอ้าวถ้าตอนกลางวันอย่างนี้ระบบราชการรัสเซียก็ต้องจัดห้องพิเศษให้เลยครับไม่งั้นจะไปทำยังไงจะไปพักกันตรงไหนวิ่งกลับไปบ้านก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะและนี่คือเรื่องราวของในรัสเซียที่กำลังเผชิญหน้าซึ่งผมถือว่าเป็นข่าวแปลกครับแล้วไม่ใช่ข่าวที่ประชากรลดลงตามปกติแต่มีลักษณะเด่นคือต้องการเพิ่มประชากรให้มากอย่างรวดเร็วเพราะนี่คือผลของสงครามในยูเครนยังไงก็เราจะเอามาเปรียบกับสังคมไทยไม่ได้ทีเดียวนะครับสังคมไทยนี่เรามีปัญหาที่ว่าจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลงเนี่ยไม่สามารถจะรองรับการประชากรสูงวัยที่มีจำนวนมากขึ้นและรีไทร์แล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้จึงต้องเพิ่มผมจำได้สมัยหมอชนน่านเป็นเนี่ยเขาก็พูดถึงวาระแห่งชาติที่จะต้องทำให้คนไทยเกิดมากขึ้นแต่ข่าวท่านสมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ยังไม่เห็นประเด็นวาระแห่งชาตินี้นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ